อย่างที่ได้บอกไปนะครับว่าระดับน้ําของแม่น้ําปิงเนี่ยอยู่ต่ํากว่าจุดวิกฤตแล้วจุดวิกฤตคือ3เมตร70ซมตอนนี้อยู่3เมตร45ซมเนี่ยนะครับทําให้สถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่เชียงใหม่ในภาพรวมณขณะนี้ระดับน้ําลดลงในเขตเมืองนะครับขณะที่พื้นที่ต้องรับน้ําในโซนใต้ต่อไปที่อําเภอสารพีหางดงสันป่าตองอันนี้ต้องยอมรับว่า3อําเภอเนี้ยคงต้องเฝ้าระวังแล้วก็มีการเตรียมพร้อมนะครับในการที่จะรับมือกับเรื่องของมวลน้ำที่จะไปบางจุดใน3อําเภอที่บอกไปเมื่อสักครู่ยังคงมีน้ำท่วมสูงนะครับขณะที่ตัวเมืองเชียงใหม่เองน้ำท่วมขังอาจต้องปิดการจราจรที่เราบอกไปเมื่อสักครู่นี้บางพื้นที่ตอนนี้เริ่มทำความสะอาดแล้วหลังจากน้ำลดนะครับไปติดตามบรรยากาศครับจากคุณประสิตาช่วยประดิษฐ์จะรายงานสดมาจากบริเวณถนนเจริญประเทศอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่คุณประสิตาครับเชิญครับเขตตัวเมืองเชียงใหม่ในพื้นที่ลุ่มต่ำใกล้กับริมแม่น้ำปิงตอนนี้ระดับน้ำได้ลดลงจนเกือบจะเข้าสู่ภาวะปกติแล้วเหลือเพียงบางจุดเท่านั้นค่ะที่ยังคงมีน้ำท่วมขังและปิดการสัญจรขณะที่หลายหน่วยงานได้ระดมกำลังเข้าช่วยเหลือทั้งในเขตอำเภอเมืองรวมถึงอำเภอโซนใต้ที่ยังคงมีน้ำท่วมหนักโดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอสารพีเราไปดูกันที่ถนนช้างคลานเชื่อมถนนป่าแดสถานการณ์น้ำกลับเข้าสู่ภาวะปกติน้ำได้ลดลงหมดแล้ววันนี้เป็นการฟื้นฟูชาวบ้านในละแวกนั้นได้ออกมาทำความสะอาดบ้านเรือนและล้างถนนถัดไปที่บริเวณทางลอดสะพานตำรวจภูธรภาค5ยังคงปิดไม่ให้รถสัญจรและยังมีน้ำขังใต้สะพานเล็กน้อยเจ้าหน้าที่กำลังเร่งฟื้นฟูเพื่อที่จะสามารถเปิดใช้ให้ได้เร็วที่สุดถัดมาค่ะเป็นโซนชุมชนป่าพร้าวนอกที่วัดป่าพร้าวนอกตำบลป่าแดดจุดนี้เมื่อวันที่5ตุลาคมที่ผ่านมาโดนน้ำปิงเอ่อเข้าท่วมในระดับน้ำที่สูงกว่า1เมตร80เซนติเมตรวันนี้น้ำได้ลดระดับลงจนเกือบจะปกติแล้วเหลือน้ำท่วมขังเพียงเล็กน้อยภายในวัดรวมทั้งมีขยะและโคลนจำนวนมากต้องใช้เวลาในการฟื้นฟูให้กลับมาเป็นเหมือนเดิมสำหรับภายในชุมชนป่าพร้าวน้ำได้ลดลงเข้าสู่ภาวะปกติวันนี้มีชาวบ้านนะคะออกมาช่วยกันทำความสะอาดบ้านเรือนและถนนโดยชาวบ้านบอกว่ารอบนี้น้ำมาเร็วและสูงมากถึงแม้ว่าทางราชการจะแจ้งเตือนและได้เก็บของไว้บนที่สูงแล้วแต่ก็ยังโดนน้ำท่วมอยู่ดีส่วนวันนี้ค่ะน้ำได้ลดลงแล้วก็ออกมาช่วยกันทำความสะอาดบ้านและถนนในชุมชนเพราะโคลนเยอะกลัวว่ารถเล็กจะสัญจรลำบากและอาจเกิดอุบัติเหตุได้ส่วนโคลนและขยะที่เก็บกวาดจะมีจุดทิ้งจากนั้นทางเทศบาลจะมาเก็บออกไปเราไปฟังเสียงของชาวบ้านในชุมชนป่าพร้าวนอกกันค่ะบางทีมันมาเร็วอะค่ะเราเก็บของไม่ทันอย่างเงี้ยค่ะแต่บางทีของเทศบาลเขาประกาศล่วงหน้าก่อนเราก็สามารถเก็บได้ทันอยู่ค่ะรอบนี้ทันอยู่แต่ก็ว่าสูงเกินแล้วก็ยังไม่เอาไม่อยู่ค่ะมันเกินวิกฤตแล้วค่ะน้ำลดประมาณ3ทุ่มกว่าได้ค่ะของเมื่อคืนใช่ค่ะมันก็จะมีโคลนอยู่อะค่ะก็ทางชาวบ้านก็ร่วมแรงร่วมใจกันทำความสะอาดเพื่อให้ถนนกลับคืนสู่ภาวะปกติอะค่ะค่ะแล้วก็จะมีโคลนอยู่หน่อยอะค่ะซึ่งตัวนี้เราทำได้ก็ทำไปก่อนไม่ต้องรอเทศบาลนะคะเพราะว่าเทศบาลเขามีภาระหนักอยู่แล้วค่ะซึ่งต้องทำถนนใหญ่ให้เสร็จเรียบร้อยก่อนค่ะซึ่งตัวนี้เราช่วยได้เราก็ต้องช่วยตัวเองก่อนค่ะให้เรียบร้อยเนาะขณะที่บริเวณถนนสีปิงเมืองตำบลช้างคลานบริเวณหน้าทางเข้าประตูทางเข้าตลาดประตูก้อมตัดไปยังถนนมหิดลก็ยังคงมีน้ำท่วมขังอยู่ในระดับ 20-30 เซนติเมตรรถทุกชนิดสามารถสัญจรได้แต่ชาวบ้านขอความร่วมมือค่ะให้สัญจรด้วยความระมัดระวังเพราะบางบ้านกำลังทำความสะอาดบ้านอยู่อาจจะทำให้คลื่นน้ำกระแทกเข้าไปในตัวบ้านได้รับความเสียหายได้เราไปดูในที่ถนนเลียบรางรถไฟจากสถานีรถไฟจังหวัดเชียงใหม่ไปจังหวัดลำพูนนะคะขณะนี้ค่ะยังมีบางจุดที่ยังมีน้ำท่วมขังเริ่มตั้งแต่หน้าหมู่บ้านการกนก1จนถึงสถานีรถไฟสารพีถูกน้ำท่วมขังสูงประมาณ30เซนติเมตรเป็นระยะทาง10กิโลเมตรรถเล็กไม่สามารถสัญจรได้ร้านค้าบ้านเรือนทั้ง2ฝั่งได้รับความเสียหายอย่างหนักรวมถึงมีรถที่ได้รับความเสียหายจอดอยู่สองข้างทางเป็นจำนวนมากนอกจากนี้นะคะก็ยังมีรายงานผู้สูญหายในพื้นที่หลังหมู่บ้านการกนก1ทำให้หน่วยกู้ภัยสว่างบริบูรณ์และกองร้อยอาสาต้องเร่งเข้าพื้นที่เพื่อทำการค้นหาผู้สูญหายรายดังกล่าวแต่จนถึงขณะนี้ค่ะก็ยังไม่พบตัวแต่เนื่องจากสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ขยายวงกว้างออกมานอกเขตเมืองเชียงใหม่ทำให้เกิด
ิดน้ำท่วมขังทั้งสองฝั่งของเส้นทางรถไฟส่งผลให้การรถไฟแห่งประเทศไทยไม่สามารถให้บริการรับส่งผู้โดยสารถึงปลายทางสถานีเชียงใหม่ได้ตั้งแต่วันที่27กันยายนจนถึงวันนี้ทางด้านตำรวจภูธรภาค5ค่ะได้มีการนำอาหารและน้ำดื่มแจกจ่ายให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยพร้อมให้กำลังใจหลังระดับน้ำลดลงโดยพลตำรวจตรีไพศาลลือสมบูรณ์รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5พร้อมด้วยพลตำรวจตรีวรพงษ์คำลือผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค5ได้เปิดครัวสนามทำอาหารกล่องและนำน้ำดื่มแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบหลังระดับน้ำได้ลดลงที่ตลาดเชียงใหม่89พลาซ่าตำบลหนองหอยอำเภอเมืองเชียงใหม่โดยได้รับการสนับสนุนวัตถุดิบจากเครือข่ายภาคเอกชนภาคประชาชนและครอบครัวชินวัตรโดยรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5ได้กล่าวว่ารถครัวอาหารจะทำอาหารแจกจ่ายให้ประชาชนในแต่ละวันโดยจะเริ่มตั้งแต่7โมงเช้าและเริ่มและตอนเที่ยงรวมไปถึงตอนเย็นด้วยนะคะนอกจากนี้ค่ะช่วง2ทุ่มก็จะมีข้าวมีน้ำและของทานเล่นได้แจกจ่ายให้กับประชาชนด้วยและจะเคลื่อนที่ไปที่หน้าตำรวจภูธรภาค5ส่วนจะถึงเมื่อไหร่นั้นก็อยู่ที่สถานการณ์ของพี่น้องประชาชนว่าจะเริ่มดีขึ้นเมื่อไหร่และก็จะมีการพิจารณาอีกครั้งนึงค่ะเราไปฟังเสียงของรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5กันค่ะคือเราจัดรถครัวอาหารนะฮะแล้วก็ปรุงอาหารแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนนะครับโดยแต่ละวันเนี่ยจะเริ่มตอน7โมงเช้านะครับ7โมง8โมงเช้าช่วงเช้านะครับและช่วงเที่ยงก็ประมาณเที่ยงนะครับแล้วก็ช่วงเย็นก็ประมาณ5โมงเย็นถึง6โมงเย็น2ทุ่มอะไรเงี้ยครับนะครับแล้วก็เราจะมีข้าวมีน้ำมีของทานเล่นนะครับได้แจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกภัยแล้วก็ส่วนจะถึงเมื่อไหร่เนี่ยก็แล้วแต่สถานการณ์ของพี่น้องประชาชนที่เริ่มดีขึ้นถ้าเริ่มดีขึ้นเมื่อไหร่เริ่มคงที่ก็จะพิจารณาอีกทีครับด้านผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค5กล่าวว่าในแต่ละวันตำรวจภูธรภาค5โดยกองบังคับการสืบสวนสอบสวนได้จัดทำครัวแจกอาหารกล่องตั้งแต่น้ำท่วมเชียงใหม่ครั้งแรกวันละ 4,000 กล่องโดยมีครัวที่อยู่บนรถและมีครัวของกองบังคับการสืบสวนสอบสวนที่ทำอาหารกล่องส่งมาให้อีกทางเพราะกำลังการผลิตของรถครัวผลิตได้ไม่มากมีเตาและหม้อหุงข้าวจำกัดต้องทำครัวนอกเสริมให้เพียงพอต่อความต้องการแจกจ่ายอาหาร3มื้อทั้งจะส่งในพื้นที่และ Walk-in เข้ามาโดยน้ำท่วมครั้งนี้นะคะเริ่มดำเนินการแจกจ่ายตั้งแต่วันที่3ตุลาคมที่ผ่านมาเริ่มที่หน้าตำรวจภูธรภาค5แต่ประสบปัญหาในเรื่องของการส่งเสบียงและการส่งวัตถุดิบเข้ามาในโรงครัวจากน้ำท่วมถนนมหิดลต้องขยับมาที่เชียงใหม่89พลาซ่าเป็นสถานที่ผลิตอาหารซึ่งครั้งนี้กำลังการผลิตได้เพิ่มขึ้นเพราะพี่น้องประชาชนได้รับความเดือดร้อนมากขึ้นมีน้ำท่วมเป็นวงกว้างในเขตเมืองเชียงใหม่โดยผลิตอาหารวันละประมาณ 5,000 ถึง 6,000 กล่องนอกจากนี้ค่ะกองบังคับการสืบสวนสอบสวนได้บริหารกำลังพลในหน่วยโดยส่วนหนึ่งก็ได้ประสบกับปัญหาเหมือนพี่น้องประชาชนคือน้ำท่วมบ้านส่วนคนไหนที่น้ำไม่ท่วมบ้านนะคะก็ได้มีการจัดกำลังออกมา3ส่วนส่วนแรกคือมาทำอาหารจัดเลี้ยงส่วนที่2คือช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้และส่วนที่3คือส่งเสบียงไปยังตามบ้านเรือนค่ะเราไปฟังเสียงของผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค5กันค่ะการสืบสวนเนี่ยเราได้บริหารกำลังคนในหน่วยเนี่ยซึ่งส่วนหนึ่งก็ประสบปัญหาเหมือนกับพี่น้องประชาชนคือน้ำท่วมบ้านคนไหนที่ไม่น้ำท่วมบ้านเนี่ยเราก็จัดกำลังออกเป็น3ส่วนส่วนแรกก็คือมาทำประกอบอาหารเลี้ยงตรงนี้นะครับส่วนที่2เนี่ยจะไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้อย่างเช่นผู้ป่วยคนพิการในการที่จะเคลื่อนย้ายผู้ป่วยหรือคนพิการออกจากบ้านนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็จะส่งเสบียงไปทำบ้านที่ไม่สามารถออกมาข้างนอกได้ก็ใช้ทางเรือเราไปดูที่สำนักประชาสัมพันธ์เขต3ถนนประชาสัมพันธ์ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองเชียงใหม่ก็มีรถและรถจักรยานยนต์ของเจ้าหน้าที่และประชาชนย่านวัดหัวฝายและสีปิงเมืองจอดเสียนับ10คันหลังจากจมน้ำท่วมมาถึง 3-4 วันค่ะก็มีช่างมาตรวจสอบเบื้องต้นซึ่งจุดนี้เป็นพื้นที่สูงปกติน้ำจะท่วมไม่ถึงแต่ครั้งนี้มวลน้ำหลากมามากทำให้ได้รับผลกระทบทั้งระบบเบรกห้องเครื่องยนต์คลัชคอมแอร์ไดสตาร์ทซึ่งจากนี้เชื่อว่าอู่ซ่อมรถในจังหวัดเชียงใหม่จะมีรถเสียจากน้ำท่วมรอคิวซ่อมเป็นจำนวนมาก
ค่ะคุณผู้ชมคะและตอนนี้นะคะดิฉันก็อยู่ที่บริเวณถนนเจริญประเทศค่ะซึ่งจุดนี้นะคะอยู่ใกล้กับริมแม่น้ำปิงค่ะเป็นโซนแรกๆเลยนะคะที่จะโดนแม่น้ำปิงเอ่อล้นเข้าท่วมค่ะซึ่งตอนนี้นะคะสถานการณ์น้ำเนี่ยได้กลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วไม่มีน้ำท่วมขังเลยนะคะตรงจุดนี้ค่ะซึ่งจะเห็นได้ว่าด้านหลังของดิฉันตอนนี้นะคะก็มีทั้งหน่วยงานราชการแล้วก็ประชาชนในละแวกนี้ค่ะก็ออกมาบิ๊กคลีนนิ่งนะคะเพื่อที่จะทำความสะอาดบ้านเรือนแล้วก็ทำความสะอาดถนนค่ะเพื่อที่จะทำให้ถนนเนี่ยกลับมาใช้งานได้เป็นปกติให้ได้มากที่สุดค่ะและนอกจากนี้นะคะทางชลประทานจังหวัดลำพูนค่ะก็ได้มีการแจ้งเตือนประชาชนที่อยู่ในโซนเสี่ยงเลยนะคะทั้งในพื้นที่ตำบลอุโมงค์ตำบลเหมืองง่าค่ะให้เร่งเก็บของขึ้นสู่ที่สูงย้ายยานพาหนะไปไว้ที่สูงชั่วคราวก่อนนะคะรวมทั้งป้องกันอันตรายจากน้ำท่วมด้วยค่ะเพราะว่ามวลน้ำจากจังหวัดเชียงใหม่นะคะก็คาดว่าจะไหลกระจายเข้าท่วมในพื้นที่จังหวัดลำพูนและนี่ก็เป็นบรรยากาศล่าสุดจากจังหวัดเชียงใหม่ค่ะครับขอบคุณครับคุณประสิตาช่วยประดิษฐ์นะครับในงานสดมาจากถนนเจริญประเทศที่เชียงใหม่จริงแล้วอยากให้น้องประสิตาไปอีกจุดนึงนะที่วันนี้มีบิ๊กคลีนนิ่งเหมือนกันที่ไหนคะสำนักประชาสัมพันธ์เขต3ของเรา NBT เชียงใหม่ที่พี่น้องของเรากรมประชาสัมพันธ์ก็ได้รับผลกระทบอย่างที่บอกไปห้องอ่านข่าวอ่ะน้ำขึ้นมาถึงโต๊ะอ่านข่าวแบบเนี้ยตอนเนี้ยน้ำลดแล้วส่งกำลังใจช่วยพี่น้องชาวเชียงใหม่แล้วก็ทุกคนที่รับผลกระทบรวมถึงพี่น้องกรมประชาสัมพันธ์ที่สำนักประชาสัมพันธ์เขต3ด้วยใช่ค่ะแต่ว่าถ้าพูดถึงน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่พื้นที่เขตเศรษฐกิจอย่างที่น้องประสิตารายงานไปเมื่อสักครู่นี้น้ำลดระดับลงแต่ว่าน้ำจะไปเพิ่มเติมในพื้นที่อำเภออื่นๆอย่างเช่นอำเภอสารพีระดับน้ำสูงทีเดียวนะคะหางดงสันป่าทองแล้วก็น้ำจะไปต่อที่จังหวัดลำพูนเพราะฉะนั้นเตือนพี่น้องประชาชนที่จะรับน้ำต่อไปต้องฟังคำเตือนจากในส่วนของหน่วยงานราชการหรือว่าทางปภ.ที่เรารายงานไปเมื่อสักครู่นี้จะมีการส่ง SMS ไปให้กับพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงถ้าเขาบอกว่าให้มีการอพยพหรือเตรียมพร้อมเตรียมตัวก็ลองดูนะคะเกี่ยวกับเรื่องของทำตามนะคำแนะนำในส่วนของงานราชการด้วยเพื่อที่จะลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นด้วยนะคะ